ชีวิตคนเราไม่เท่ากันลูกสาวพาพ่อใกล้สิ้นใจมานอนรอการจากไปที่วัดเพราะเจ้าของบ้านเช่าไม่ยอมให้เอากลับบ้านกลายเป็นภาพที่เห็นแล้วจุกอกจนชาวเน็ตบอกเลยว่าขอชื่นชมลูกสาวดูแลท่านได้ดีที่สุดยังโชคดีได้เจอในอำเภอใจดีมีเมตตาทางวัดก็ใจบุญเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสู้ๆต่อไปแล้วเธอจะจับมือใครวันที่เราไม่อยู่แล้วเธอจะสบตาใครวันที่เธอเหนื่อยล้าหรือบางเมนก็บอกว่าขอให้ลุงเดินทางไปสู่ภพภูมิที่ดีลูกสาวรักลุงและทำเต็มที่เท่าที่จะทำได้แล้วนับถือหัวใจเลยหากเทียบกับบางคนที่มีเงินทองแต่ทิ้งพ่อแม่ไม่ดูแลขนาดที่หลายคนก็สงสัยว่าแล้วทำไมไม่พาพ่อกลับไปนอนรักษาต่อที่โรงพยาบาลหรือไม่ก็ไปบ้านญาติก็ได้ทางลูกสาวก็ตอบว่าไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนจริงๆไม่มีญาติพี่น้องเพราะเป็นคนจังหวัดหนองคายไม่ใช่คนหาดใหญ่มาเช่าบ้านทำมาหากินอยู่ที่จังหวัดหาดใหญ่โดยอาศัยอยู่กับแม่และพี่สาวส่วนพ่อจะไปมานั่นเองพูดว่าผมนั้นจะเสียคือหนูก็ยอมรับว่าพ่อหนูจะเสียแต่ช่วยให้มันดีกว่านี้ได้ไหมในชีวิตตอนนี้หรือว่าฉีดยาอะไรก็ได้ที่ไม่ให้พ่อหนูทรมานเด็กโดยเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นภายในศาลาวัดโคกสมานคุณพระอารามหลวงในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานางสาวพัชราอายุ23ปีคือบุตรสาวของนายยงที่ประสบอุบัติเหตุมาตั้งแต่เดือนมกราคมและนอนรักษาตัวเรื่อยมาเกือบ6เดือนตอนแรกรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์และย้ายมารักษาต่อที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ได้13วันก่อนที่อาการจะทรุดหมดทางรักษาญาติจึงยอมยุติการรักษาให้แพทย์ถอดเครื่องช่วยหายใจออกก่อนจะพาออกมาจากโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าเจ้าของบ้านเช่ากลับไม่ให้นำร่างที่หายใจรวยรินเข้าไปในบ้านเช่าจึงจำใจต้องพามาที่ศาลาวัดบ้านเจ้าของเช่าเขาไม่อนุญาตตรงห้องเช่าห้องแถวตรงนี้ค่ะที่เป็น2ชั้นนะคะข้างวัดเขาเป็นเขาไม่ผ่านครับเพราะคงติดเชื้อที่บ้านเช่าใช่ค่ะล่าสุดนายณรงค์พรณพัทรุงอดีตนายอำเภอหาดใหญ่และอดีตปลัดจังหวัดสงขลาก็ได้ยื่นมือเข้ามาให้การช่วยเหลือประสานไปยังโรงพยาบาลหาดใหญ่อีกครั้งเพื่อดูว่าจะช่วยลุงยงได้อย่างไรบ้างเพราะดูอาการแล้วน่าจะยังอยู่ได้อีกหลายวันหากปล่อยให้อยู่ในศาลาแบบนี้ก็คงจะไม่เหมาะสมและสงสารครอบครัวด้วยโดยทางโรงพยาบาลก็ได้จัดรถมารับลุงยงกลับไปดูแลที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลบางกล่ำซึ่งเป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลหาดใหญ่ก่อนที่ลุงจะจากโลกนี้ไปอย่างสงบเมื่อเวลาตีสามที่ผ่านมาทางญาติก็ตัดสินใจว่าไม่อยากให้คุณพ่อเนี่ยเขาเป็นป่วยทุกข์ทรมานจะให้พิจารณาถอดเครื่องหายใจนะครับก็เลยจับไปอย่างสงบแล้วก็จะพาไปดูแลที่บ้านซึ่งกันเนี้ยเราก็ไม่ทราบว่าพอไปจริงๆแล้วมันเป็นบ้านเช่าบ้านเช่าก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเขาไม่รับก็เพิ่งสุดท้ายเขาเลยกลับไปที่ไปวัดซึ่งจริงๆแล้วก็กลับโรงพยาบาลได้ครับซึ่งลูกของลุงก็ได้ออกมาขอบคุณน้ำใจที่ทุกคนหยิบยื่นมาให้และขอให้หยุดประเด็นดราม่าทั้งหมดเนื่องจากญาติๆเองก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วเช่นกันไม่ว่าเรื่องอะไรอยากฝากว่าเป็นความตัดสินใจของญาติกลับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะทางวัดทางปลัดส่วนหลังจากชาปนกิจเสร็จก็จะนำเท่ากระดูกของลุงยงกลับบ้านเกิดที่จังหวัดหนองคายยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของลุงยงด้วยค่ะ